สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนญาญ่าอุรัสยาหยุดติดธรรมชาติที่บ้านเกิดนอร์เวย์ไม่เป็นดาราก็รวยเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันสาวลูกครึ่งเชื้อสายไทยนอร์เวย์หวานใจของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะสำหรับญาญ่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังทำได้ดีนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของญาญ่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักการออกกำลังกายคนชื่นชมในการวางตัวและนิสัยที่น่ารักของเธอแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้หลายๆสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอนอกจากเธอจะรวยระดับพันล้านแล้วแต่เธอก็ยังทำตัวธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวือหวาอีกทั้งยังวางตัวดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีญาญ่าอุรัสยาใช้ชีวิตติดดินไม่ติดหรูเรียบง่ายชอบทำบุญสร้างโรงเรียนบนดอยจนหลายคนเห็นยังต้องอายพ่อเป็นนักธุรกิจชื่อดังที่นอร์เวย์ประเทศที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในทั่วโลกพ่อไม่ได้ผลักดันให้ญาญ่าเข้าวงการถึงไม่เป็นดาราก็ยังรวยมากบ้านที่พัทยาก็อยู่ในย่านที่ดีที่ดินแพงมีคอนโดที่สุขุมวิทมีเรือยอชมีสังหาและอสังหาริมทรัพย์ทั้งในนอร์เวย์และในไทยไว้ในครอบครองอยู่พอสมควรเวลาว่างๆบินกลับบ้านที่ประเทศนอร์เนื่องจากคุณพ่อและพี่สาวใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์เป็นส่วนใหญ่ใช้วันหยุดให้คุ้มค่ามีความสุขอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่การกลับบ้านเกิดของญาญ่าสวนหลังบ้านของญาญ่าที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติแบบสุดๆเพราะเต็มไปด้วยทิวเขายาปลูกต้นพลัมต้นเบอร์รี่ลูกดกมากญาญ่าพี่แคทพี่สาวคนโตได้ซุ่มทำเซอร์ไพรส์ให้กับแม่ปลาด้วยการประมูลซื้อบ้านริมทะเลวิวสวยที่ประเทศนอร์เวย์เป็นของขวัญวันเกิดให้กับแม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ